สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาพันธุ์ไม้บายนิตยานะคะสำหรับคลิปนี้เป็นในเรื่องของว่านว่านมงคลนะคะว่านความเชื่อในเรื่องว่านว่านก็สืบต่อกันมาแต่โบราณนะคะไม่ว่าจะเป็นให้คุณในด้านต่างๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นว่านมงคลที่ให้คุณทั้งด้านคุ้มบ้านคุ้มภัยนะคะคุ้มให้ผู้อยู่อาศัยมีความปลอดภัยนะคะชนิดแรกเลยนะคะตัวนี้เป็นว่านนกคุ้มนกคุ้มคุ้มบ้านคุ้มเรือนคุ้มภัยลักษณะของว่านชนิดนี้นะคะก็เป็นไม้ล้มลุกมีอายุหลายปีลำต้นก็จะอยู่ใต้ดินเป็นเง่านะคะก็จะมีสีเขียวปนสีน้ำตาลแดงเมื่อหัวแก่ก็จะมีสีดำเนื้อในหัวก็มีสีขาวนะคะว่านชนิดนี้มีชื่อเรียกและลักษณะแตกต่างกันออกไปก็จะมีทั้งว่านพญานกคุ้มพญานกคุ้มใบจะสีเขียวมีลวดลายสีเขียวเทาประปรายนะคะส่วนว่านพญานกยูงก็ใบสีเขียวคล้ำคล้ำทั้งใบนะคะตัวนี้ก็การปลูกชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดีแสงแดดรำไรชอบความชื้นในอากาศสูงจะพักตัวในช่วงฤดูหนาวนะคะการขยายพันธุ์ก็โดยการแยกเง่าแยกหน่อประโยชน์ของต้นนกคุ้มก็คือเป็นไม้ประดับและความเชื่อเกี่ยวกับว่านชนิดนี้นะคะผู้ที่ปลูกไว้ในบ้านนะคะโดยเฉพาะร้านค้าก็จะทำให้ค้าขายดีนะคะมีคนมาอุดหนุนและบ้านเรือนนะคะก็จะช่วยป้องกันภัยให้แก่บ้านเรือนปกป้องคุ้มภัยให้แก่คนในบ้านด้วยนะคะใช้หัวพกติดตัวนะคะก็จะช่วยป้องกันอันตรายนะคะก็จะให้เสกด้วยพระคาถานะคะอะสังสุสังสุสุ108จบท่องเป็นประจำนะคะก็จะช่วยเพิ่มอานุภาพของว่านได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะชนิดที่2นะคะก็คือว่านนางคุ้มนั่นเองนะคะลักษณะของว่านชนิดนี้ก็เป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปีนะคะมีลำต้นอยู่ใต้ดินหัวเป็นคล้ายๆหัวหอมนะคะลูกทรงกลมลักษณะใบนะคะใบจะกลมใหญ่สีเขียวนะคะโคนใบก็เป็นรูปหัวใจปลายใบแหลมแผ่นใบนะคะเป็นร่องตามแนวเส้นใบก้านใบทรงกระบอกยาวก็ประมาณ30เซนติเมตรเลยนะคะช่อดอกก็จะออกจากซอกกาบใบนะคะการปลูกก็จะชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดีแสงแดดครึ่งวันขยายพันธุ์ด้วยการแยกหัวนะคะประโยชน์ก็จะใช้เป็นไม้ประดับนะคะตัวนี้คือลักษณะดอกของว่านก็จะมีสีขาวนะคะออกดอกเป็นพุ่มเป็นช่ออยู่ด้านบนนะคะความเชื่อก็หากปลูกไว้ในบ้านก็จะช่วยป้องกันไฟป้องกันภัยให้กับผู้อยู่อาศัยคุ้มกันอันตรายต่างๆนะคะโบราณก็กล่าวไว้ว่าผู้ใดมีว่านนางคุ้มไว้ในบ้านเรือนก็เหมือนมีเกราะเพชรไว้ป้องกันภัยถึง7ชั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้หรือภัยอันตรายใดๆย่อมคุ้มครองนะคะป้องกันได้ทั้งสิ้นเลยนะคะตัวนี้ก็หากนำหัวว่านติดตัวไปที่ไหนก็ให้เสกนะคะด้วยพระคาถาอุดทางอุดโท108จบนะคะตั้งนโม3จบด้วยนะคะหรือจะเสกด้วยนโมพุทธายะก็ได้นะคะจะช่วยให้เพิ่มอานุภาพของว่านนะคะให้มีฤทธิ์นะคะคุ้มภัยให้เรามากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับว่านนางคุ้มตัวนี้เป็นว่านกุมารทองนะคะเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปีก็จะมีลำต้นอยู่ใต้ดินลักษณะหัวคล้ายหัวหอมใบเป็นรูปหอกกว้างสีเขียวช่อดอกก็จะออกโดยตรงจากหัวก้านยาวประมาณ30เซนติเมตรนะคะดอกย่อยออกเป็นจำนวนมากมากบานพร้อมกันแผ่เป็นรูปทรงกลม
การปลูกก็ชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดีนะคะก็แสงแดดตลอดทั้งวันนะคะขยายพันธุ์โดยการแยกหัวประโยชน์ก็จะใช้เป็นไม้ประดับนะคะตัวนี้ความเชื่อเกี่ยวกับว่านกุมารทองคนโบราณนะคะจะมีความเชื่อว่าจะมีเทวดานะคะมาลงมาอยู่กับว่านชนิดนี้เพื่อมาคุ้มครองคนในบ้านนะคะในรูปแบบความเชื่อของเด็กผมจุกเฝ้าบ้านให้นะคะว่านกุมารทองก็จะไปปลูกชอบปลูกคู่กับว่านนางคุ้มนะคะนางคุ้มจะเป็นคนแก่เฝ้าบ้านส่วนกุมารทองก็จะเป็นเด็กผมจุกเฝ้าบ้านให้นะคะมีคนแก่และเด็กผมจุกเฝ้าบ้านให้รอดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะคะทั้งยังช่วยในด้านเมตตามหานิยมนะคะช่วยเรียกลูกค้าเรียกโชคลาภเข้าร้านเข้าบ้านส่งเสริมให้กิจการนะคะเจริญรุ่งเรืองนะคะนิยมปลูกกันโดยทั่วๆไปด้วยความเชื่อที่สืบมาตั้งแต่โบราณนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความสุขทางใจเฉพาะบุคคลแต่ก็มีข้อมูลไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะมีให้ศึกษาอยู่ทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นในหนังสือในหอสมุดแห่งชาตินะคะผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมก็ไปค้นหากันได้นะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของว่านนะคะพี่นิดก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ให้พี่นิตยาด้วยเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีนะคะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ